สวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะฮะ มีของมาส่งนะครับจากบริษัท I am 48นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเปิดได้ใครบ้างกินแม่งมีฟุตเป็นวันนี้เราจะรีวิวไอตัว CD Melon Juice นะครับซิงเกิลที่2ของ CGM 48เนาะวันนี้เราสั่งมาแบบว่าตามกำลังที่มี5แผ่นแล้วก็โฟโต้บุ๊กมันจะเป็นโรคจิตอย่างวะโอเคเราจะเปิดกล่องไงเปิดเลยเอาเปิดเลยนะได้ตั้งแต่เมื่อวานละเพิ่งลองอันบ็อกอันนี้ต้องกรีดให้ดูไหมไม่ต้องนะกรีดก็ได้อย่าเลยอย่าให้กรีดโดนข้างในแล้วกันกูว่าอย่าเลย แต่เดี๋ยวเราจะเปิดต่อหน้าท่านผู้ชมไปดูคือทีมงานเราเนี่ยมีโอชิสิตาคันนิ้งเนาะแชมพูเดี๋ยวถ้าเปิดได้สิตากับคันนิ้งหรือว่าน้องมีนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับถ้าแต่ถ้าเปิดสิตาได้เนี่ยคือโอชิคนนี้นะผมจะไปขาย ผมจะเอาไปขายนะครับแล้วก็เอาเงินมากินย่างเนยกันโอเคเรากินแล้วนะโอเคเปิดมาดูเลยเฮ้ยใช่ปะวะใช่ครับอ๋อมีหอมระเบิดมาให้ด้วยนะเห็นไหมต้องกินแล้วเลยก็ดึงออกมาเลยอย่างเงี้ยทิ้งไปทิ้งได้ไงล่ะโฟโต้บุ๊กอยู่นี่เอาเหี้ยทิ้งไม่ได้นี่โฟโต้บุ๊กเดี๋ยวเราดูซีดีก่อนแล้วเดี๋ยวโฟโต้บุ๊กให้ดูคุณเตเลยเตแปลว่าแกะนะครับกับเมืองเนาะโอ้โหแม่เขา CGM 48ต้องอู้กับเมืองเนาะไม่พูดอู้ไม่ได้พูดได้แต่ไม่พูดเอาไว้พูดฟังเมาเมานี่ปัดเมืองอย่างเดียวเนาะแน่นอน เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันมีกี่แผ่นเนี่ยฮะ5แผ่นครับเบาๆชิลนะเดี๋ยวขออนุญาตแบบแกะแบบเหี้ยอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวผมแจกคนละแผ่นไอ้ยานี่คือเชียงใหม่เมืองที่ไผ่ต่อใครใครแนวอ่ะนี่ผมแกะไอ้โฟโต้บุ๊กมาได้ละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้คุณนักวิจารณ์ขอวิจารณ์งานครับว่า CGM กับ BNK เนี่ยจะโอเคป่ะมันก็ออกมาจากบริษัทเดียวกันเปล่าเฮ้ยไม่แน่ดิเพราะว่าจะรัดแน่นไปไหนเนี่ยเหมือนโดนคนด่าเยอะนะไม่งั้นอาจจะเป็นสีตาแพ็กมาให้ก็ได้จริงเหรอดึงอย่างงี้เหรอนะเออฉลาดเลยมาโอเคสลับเหมือนไพ่มั้ยสลับทําไมแล้วได้ลุ้นเอาอย่างงี้ดีกว่าผมให้คุณจับแล้วคุณทายว่าแผ่นที่คุณกำลังจะเปิดเป็นใครเดี๋ยวเลือกครับ1แผ่นยังไงวะก็หยิบมาดิ1แผ่นแล้วก็ให้คุณพูดก่อนว่าคุณคิดว่าคุณได้ใครอันนี้แผ่นนี้อันนี้เราต้องเก็บพลาสติกมั้ยหรือไม่เก็บไม่ต้องเก็บหรอกเก็บไหมล่ะนะเดี๋ยวอันก่อนเราจะเปิดลุ้นกันเนี่ยเราจะรีวิวก่อนว่าข้างนอกข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวคุณอันบ็อกมาก่อนคุณเอาพลาสติกออกก่อนเอาก็นึกว่ามึงไม่ให้กูแกะก็แกะเลยแต่เดี๋ยวบอกกันเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะเราจะรีวิวกันก่อนว่านอกในเป็นยังไงงานดีไหมข้างในมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่นิ่งเลยว่ะมันเหมือนจะอันเท่าไหร่อ่ะ300-350ป่ะซีดีหรือ250ก็ยังจำไม่ได้199นั่นมันตะก่อนแกมมี่ RS แวมไพร์100เดียว199ขายไม่ออกหรอกแพงไปโหนี่งานประติกเหมือนแบบออไอโฟนเลยนะครับผมแกะยากที่ปุ๋งคัตเตอร์ไม่คมหรือมือกูสั่นเนี่ยนี่คือแกะเหมือนแบบพวกวงแบบพวกบังทันเลยนะระวังเข้ามือคัตเตอร์ก็เป็นสนิมด้วยประเด็นหูแม่งแน่นเกินว่ะสงสัยต้องยอมสละปฏิกสละไปเลยเก็บทำไมหรอกก็เผื่อไงอยากเก็บไว้เดี๋ยวใส่ในนี้ไว้จะได้ทิ้งทีเดียวทิ้งทั้งแผ่นคงไม่ใช่ได้โอเคโอ้เนื้อกระดาษมาเหมือนครั้งสุดท้ายที่จำได้นี่คือตอนซื้อตอนพี่บอยโกศิยพงษ์เปิดบริษัทเลิฟอินใหม่ๆอันนี้เหมือนอัลบั้มเฟสติวัลเนื้อกระดาษอ่ะมาดูเนี่ยอันนี้คือหน้าปกนะครับซีดีนะเป็นเขียนว่าเมลอนจูสนะครับแล้วก็เป็นสีเหมือนไอ้ผ้าเชียร์นั่นแหละแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเมลอนจูสเหมือนกันจะเป็นสวนแตงไทยเฮ้ยสวนเมลอนเมลอนไม่ใช่คาตาลูปด้วยเมลอนโอเคเมลอนเมื่อกี้คุณทายว่าเป็นใครนะผมทายว่าใบเนี้ยน่าจะเป็นสิตาแล้วกันสิตาแต่เดี๋ยวก่อนดีอย่าเพิ่งไม่เดี๋ยวมันดึงไม่ออกเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนว่าข้างในอะไรมียังไงบ้างข้างหลังนะครับเขียนว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปน่าให้ดูเมลอนจูสซิงเกิลที่หนึ่งก็สองโอโตนะเอโนมิจิเส้นทางของผู้ใหญ่โอเคสามดาเลกาโนทาเมนิเพื่อใครสักคนนะสี่เอาเมกาเพลงก็เป็น
of work work of vocal นะครับของ3เพลงแรกนั่นแหละโอเคไม่มีอะไรละไม่มีเปิดดูเลยเปิดเลยผมบอกเลยว่าใบแรกสีตานะครับดูซิว่าจะตรงแค่ไหนเดาว่าแชมพูแต่ละคนเดากันแบบไม่เกรงใจเลยอ่ะนี่ดูเข้ามาเปิดหน้าปกมาอย่างนี้นะฮะเป็นแหมคุณเปิดมาก็สีตาอยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ยด้านหลังปกเออก็เนี่ยสีตาเขาบอกแล้วไงสีตาแน่โอเคอันนี้เป็นเซมบัสสือนะครับ16คนของมิลเลนจูสเนาะแล้วข้างหลังก็เป็นเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์คู่นะครับก็คือน้องอะไรกับน้องอะไรคานิงกับสีตาจำได้เหรอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามามาก็คุณเปิดนั้นไปเดี๋ยวผมกินปฏิกรอได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะนี่ไอแผ่นปากหน้านะฮะข้างหลังตัวนี้มันจะเป็นรูปน้ำเมลอนนี่คุณดูเห็นไหมเป็นน้ำปั่นที่แบบทำได้ดีมากเลยนะใส่เกลือไหมปกติใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เหรอเฮ้ยน้ำปั่นปกติต้องใส่เกลือกันป่ะใส่ก็ใส่นะใส่ใส่ก็ใส่อะชุดเซมวิงใช่ไหมจะบ้าเหรออะให้ดูอะน้องอะไรบ้างเนี่ยลินะฟอร์จูนปีโป้น้องน้องอะไรเนี่ยหัวทองทองเนี่ยน้องน้องออมเออออมออมเหมยไก่หวานแล้วก็มิ้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้ใครวะมีพันแล้วก็มามิงนะครับก็ดูอย่างเงี้ยนะดูน้องมีนแล้วก็น้องแองเจิลแผ่นนี้แม่งแรปมาสงบเลยเฮียแรปยังไงโยโย่ไม่ใช่อันนี้น้องปาริมะน้องพิมแล้วก็น้องนีนี่นะครับแล้วก็นี่เซนเตอร์คู่ของเรานะครับสีตากับอันนี้เนาะโอเคทุกคนถือเมลอนซึ่งเป็นเมลอนสวนผมยังไม่เคยชิมว่ามันอร่อยแค่ไหนนะโอเคข้างในนี้ก็ตรงนี้จะเป็นหน้าที่เป็นเนื้อเพลงนะครับนี่เนื้อเพลงซึ่งเซิร์ชได้ในเน็ตนะครับไม่ต้องมาดูในนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากดูในนี้ก็ได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกันก็ลองเทียบกันดูเนาะระวังเข้ามือแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการโปรดิวเซอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายสวยๆเป็นเซนเตอร์คู่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแอคแต่ละรูปมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะนึกว่าเปิดดูการเลยออกการอยู่นู่นการอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะเปิดดูอ่ะเรารีวิวไอ้ตรงซีดีเรียบร้อยละไม่มีอะไรนะครับไอ้แต่ซีดีออกแบบมาสวยนะเหมือนเมลอนเลยใช่ป่ะข้างนอกขอบขอบเขียวเนี่ยแล้วข้างในเป็นเนื้อสีนี่ปิงโก้แผ่นทองป่ะครับเนี่ยแต่นี่เป็นเมลอนที่แบบว่าสุกด้วยนะหรือว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นส้มอ่ะใช่มันมีสองสีเออเขียวก็เขียวกับส้มมาเราจะเปิดแล้วนะฮะว่าจะได้ใครนะครับผมแล้วผมจะเปิดให้คุณแล้วคุณบอกชื่อมานะว่าคนนี้ชื่ออะไรไอ้เหี้ยคุณจะจำได้ไหมล่ะลองดูโอเคมาปลูกความเป็นโอตาคุเดี๋ยวก่อนที่จะดูอันนี้นะฮะอันนี้เป็นข้างหลังเนี่ยตรงซีดีนะฮะอันนี้คืออะไรคุณรู้ไหมเนี่ยยงใหญ่เนี่ยเมืองเชียงใหม่ไงเชียงใหม่ใช่ไหมแผนถังใช่ไหมแผนถังไม่ใช่ลายเมลอนนะไม่ใช่อันนี้คือแผนที่เมืองเชียงใหม่จริงๆนะครับซึ่งมันเหมือนกับลายบนเมลอนเลยนะมันก็ต้องจริงแหละก็จริงเนี่ยคูเมืองเห็นไหมเนี่ยแจ่งสีภูมิแจ่งอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วไหนสนามบินเนี่ยรอบนอกไงทางรั้วไม่รู้อ่ะเราลองไปดูกันแล้วกันแต่เขาไม่ได้เขียนมาว่าตรงไหนเป็นที่ตรงไหนนะ uh-huh. เขาเขียนแค่เส้นทางเฉยๆก็ดูมันสวยดีไว้ง่ายไม่มีอะไรหรอกนะครับทางแค่ไหนเอาหลุดละหลุดละกูว่าแล้วเอาไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเราเป็นวัตถุแล้วพังไวอ่ะวัตถุไวๆเดี๋ยวเราเปิดดูเลยนะฮะว่าจะได้ใครเนาะอ่ะมาใครวะยิ้มหวานขนาดนี้ตอนแรกมองตอนที่กล้องไปปรับโฟกัสเลยว่าป้ายน้องไรเร็วน้องที่ปาริมาไม่ใช่น้องที่ได้อันดับดีที่สุดใน CGM ในการเลือกตั้งชิบหายละปาริมาน้องอะไรเนี่ยเจเจอ่ะคีย์บอร์ดเราทำอะไรพิมพ์เดทมึงพูดคำนั้นออกมาละพิมถูกได้น้องพิมนะฮะอ่ะคุณดูคุณภาพของงานภาพหน่อยเป็นไงบ้างอันนี้คือเป็นแอคใน MV นะก็คือเป็นรูปอย่างเงี้ยอ้าวด้านหลังเป็นการธรรมดาเป็นกระดาษรองก็ถือว่าคิดถึงก็เป็นกระดาษกอสซี่ครับใช้ได้ไหมภาพคมไหมพิมพ์ออกมาคมไหมก็ได้อยู่นะใช้ได้เนาะโอเคมาตรฐานทั่วไปมีลอกสติ๊กเกอร์ได้ไหมไม่น่าได้ไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อเลยครับคุณแกะมากี่อันละตอนนี้
แกะมา3เลยอีก1เยี่ยมสลับไพ่เหมือนเดิมครับปรากฏว่าผมทายผิดนะครับโอเคผมทายผิดกันทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องทายละมันไม่มีทางที่จะถูกอ่ะหรืออาจจะถูกแต่ว่าก็ไม่ได้ภูมิใจอยู่ดีโอเคอันนี้มาผมบอกเลยอันเนี้ยสีตาเกลือเลยสีตาโอเคสีตาอุ้ยทำไมมันแน่นจังอ่ะก็น่ะไอ้เหี้ยก็เลยแบบไม่อยากแกะเลยเลือกลอกพลาสติกเล่นดีกว่าเหมือนตั้งใจแบบไม่อยากให้ทุกคนได้ของก็ถือว่าดีหรือไม่ดีวะแพ็กแน่นก็ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าเปล่าหรอกเห็นด้านข้างกล่องมันมีกระดาษไอแอมเนี่ยใช่ไหมมันก็น่าจะทำให้แน่นแหละถ้าให้เดานะอ่ะคุณดูนะฝืดอ่ะก่อนจะออกแต่บ้านเรียกว่าฝืดไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะทำให้รู้ว่าเราต้องแกะหรือยังแกะใช่ไหมฮะคือมันเป็นกระดาษพังง่ายผมเรียกอย่างนี้ถ้าแกะถ้าจะแกะออกยังไงไอ้ตัวนี้ต้องพังไม่มีทางที่คุณจะไปเลาะอันนี้ออกแล้วมาแปะใหม่คืนไม่ได้นะครับนี่เขาเรียกอะไรนะระบบมันจะเป็นนวัตกรรมของการแกะซีดีจริงเหรอใครเป็นคนคิดค้นไม่รู้อ่ะแต่เปิดออกมาดูนะฮะว่าเราจะได้ใครนะครับผมคุณทายเหมือนเดิมนะคราวนี้ก็น่าจะทายถูกแล้วแหละเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับไม่ผิดผิดก็ไม่อันนี้กูไม่ใช่อ่ะใครวะอ๋อนี่นี่อ่ะถูกต้องนี่นี่นะฮะเป็นแอคใน MV อีกละแต่ไม่ได้แอคทูเซมนะเราได้นี่นี่อ๋อแต่สวยนะการแต่งรูปโทนนี้มันจะเป็นออกติดน้ำตาลเนาะแต่ปกติผมไม่ได้เชียร์นี่นี่ใจเย็นดิ คุณนี่ไม่ได้เลยนะ อะไรไม่รู้คุณจะมาเพิ่มโอชิในรายการไม่ได้นะ อ๋อเหรอต้องไปว่ากันทีหลังมือไม่ดีเลยว่ะกูเปิดเฮ้ยแต่ผมจับได้เซม2คนแล้วนะแต่นี่ไม่ได้เลยไงเอาคุณจะเป็นคนเปิดอันนี้นะอ่ะได้จัดไปเฮ้ยนี่มันหลวมว่ะหลวมน่าจะเป็นสีตา ได้คันนิ้งอ่ะเอาคันนิ้งก็ได้สีตาก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้แชมพูยิ่งดีไอ้เหี้ยพอบอกคันนิ้งปุ๊บแน่นเลย มันเป็นจังหวะอันนี้คือเราต้องเลือกไอ้กระดาษเสียหายง่ายนี่ก่อนเหรอใช่ๆไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกเปิดเลยก่อนหรือเปล่าวะไม่ฮัดเปิดแล้วคุณจะเป็นคนที่จะไอ้เหี้ยนี่แม่งแม่นมากคุณเป็นคนลุ้นนะเอาเลยอ่ะเปิดให้กล้องดูเลยเหี้ยใครครับไอ้นี่แม่งใสเกินคุณต้องเอากระดาษไขออกก่อนเพราะว่าออกถ้าดูจากนี้นะก็น่าจะใช่นะ yes ใช่แล้วเราได้แคปออมเนี่ยเห็นไหมสั่งมาเราได้เซ็นบัตรสื่อ3คนแล้วเนี่ยเห็นป่ะครับสุดยอดไหมล่ะไม่สุดยอดแต่เรายังไม่ได้เซ็นเตอร์เท่านั้นเองอีก2ใบเร็วต้องมีสีตาสักอันนึงแหละไม่งั้นก็คันนี้เนี่ยต้องมีหรือไม่ก็แชมพูก็ได้แชมพูไม่ติดเซมไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราดีใจที่เปิดได้แล้วก็รันเลขแผ่นด้วยว่ะมันมีเลขสวยๆมั้ย578กับ578กับ704เฮ้ยกูเปิด704เว้ยกูชอบดาจิม704นะโอเคได้ไปมึงเอาครับได้แต่ประเด็นคือกูจะแกะกระดาษแตกง่ายไม่ออกเลยมันไม่มาแกะได้เลยแกะกระดาษแตกง่ายกระดาษพังง่ายอ๋อมันมีเทคนิคครับก็คือต้องจับอย่างนี้เนาะเวลาเปิดนะดูนะใครซื้อแล้วจะเปิดทีหลังผมนะคือคุณต้องประคองอันนี้ก่อนแล้วค่อยดันเอาตรงกลางเนาะเอออย่างนี้จืดแค่นี้เองไม่ยากนะครับคุณก็เปิดออกมาเลยได้แล้วอ่ะคุณลุ้นเลยได้เลยเปิดพร้อมกันไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันแย่งซีนแย่งซีนเดี๋ยวมันแย่งซีนเฮ้ยปีโป้ใช่ป่ะแน่นอนไอ้เหี้ย CEO ชัดอ่ะไม่ต้องถอดกระดาษก็รู้อ่ะปิงไอ้ป้ากูบอก CEO แต่บอกปีโป้น้องปิงเราได้คนที่ไม่ติดเซ็นสิ่งนี้เนาะเป็นน้องปิงคนนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรผมโอชิอยู่น้องปิงนะดูดิว่าเราจะได้สีตากับคันนิ้งไหมถ้าคันนิ้งนี่เนาะเพื่อนอีกคนเรารออยู่เนาะคุณวิศวะนะครับถ้าได้คันนิ้งผมจะเอาไปให้คุณนะถ้าได้มีนก็ได้ให้เหมือนกันถ้าได้แชมพูไม่ให้ใครเลยแชมพูผมก็จะเก็บไว้เอง
นะครับผมของผมอันนี้ขนาดใส่คือยังลำบากดูกันนะฮะเราจะเปิดแผ่นใสก่อนนะครับแผ่นใสก่อนเปิดทันทีปึ๊บไม่ใช่เจอะไรเจดาถูกต้องเจดาถ้าตอบเจดาอย่าหามากเขาจัดมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยว่าจะต้องมีเซม2คนแล้วก็ไม่เซม2เซมเท่านี้เซม3เซม3ไม่เซม2เออมาดูโฟโต้บุ๊กดีกว่าเผื่อจะได้อะไรที่มันดีด้านในมีอะไรบ้างกว่านี้บ้างมันจริงก็ดีทุกคนนะเราไม่อยากจะพูดไม่หมายถึงว่าในโฟโต้บุ๊กมีอะไรดีหมายถึงว่าแบบมีก็เดี๋ยวเราต้องรีวิวโฟโต้บุ๊กไม่ใช่หมายถึงว่าในโฟโต้บุ๊กมีการ์ดเกิร์ดอะไรนี้มีไหมไม่มีไม่มีเอ้ยมีภาพอย่างนี้อันนึงนะฮะเรามาดูว่าเราได้ใครเนาะโอเคตามนี้ใครครับพี่บ่าโอเคใครครับเฮ้ยนี่นี่ถูกออมโอเค CEO ปิ้นเจดาโอเคสบายสบายต่อไปเราจะมาเข้าสู่การรีวิวโฟโต้บุ๊กนะครับเราจะให้ท่านผู้มีเกียรติรีวิวนะเฮ้ยเราได้อันนี้ด้วยนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันคืออะไรไม่รู้งานตอนสั่งซื้อก็ดูมาแล้วแต่ว่าลืมไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างรายละเอียดนะไอ้เหี้ยมันเป็นแบบเวอร์ชั่นแกะพังเลยป่าววะเออว่ะเป็นเวอร์ชั่นพังเลยเว้ยเราต้องเดสทรอยนะกูเดสทรอยเลยด้วยมิดยับมิดยับคือกันไกลนะฮะทำเมืองเนาะโอเคสรุปเราต้องอย่างนี้ออกอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเพราะเราจะได้เปิดการก่อนงั้นมาเดี๋ยวเราลุ้นเลยว่าได้ใครแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีวิวไอ้บัตรนี่คือบัตรอะไรไม่รู้บัตรจับมือเปล่าอ๋อมันคือมิวสิกการ์ดครับอันนี้คือมิวสิกการ์ดเนาะถ้าเป็นเชอร์ปางการ์ดก็จะเป็นรูปอีกแบบนึงไม่ใช่ อันนี้คือมิวสิกการ์ดเมลอนจูสก็คือเขาบอกว่านี่เขาเขียนไว้เนี่ยไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นว่านะแต่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับเขาเขียนว่ามิวสการ์ดเอาไปทำอะไรดีเมื่อนำโค้ด16หลักจากด้านหลังบัตรไปกรอกใน IM แอปพลิเคชันสิ่งที่ได้รับคือเพลง Melon Juice Digital Track จำนวน6เพลงอ๋อก็คือเพลงในเนี้ยเออเราได้ Digital Track เราไม่ต้องไปริปแต่เราต้องไปฟังในแอปพลิเคชัน IM ซึ่งใครฟังในนั้นวะแต่ก็น่าจะมีคนฟังอ่ะเดี๋ยวเรารุ้นนี้ก่อนโอ้โหนะฮะดูดิฮะเราจะได้ใครอุ้ยอันนี้ไม่มีกระดาษไขมีวะมีวะเอาก่อน1 2 3ใครวะใครอ่ะใครอ่ะที่เพิ่งโดนโทษแบนไปแองเจิ้ลไม่ใช่มีนไม่ใช่ใครอีกวะไก่หวานไก่หวานนี่ไก่หวานนี่นะฮะเราได้เซมบัสอีกแล้วนะครับโอเคถือว่าเรายังไม่ได้คามิของเราเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรช่างมันช่างได้ไงนะมาเก็บผมก็ไม่ต้องแจกจ่ายใครนะฮะเก็บเองขายไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเก็บดีกว่าอ่ะเรามาดูกันว่าโฟโต้บุ๊กโอ้โหเป็นไงบ้างอ่ะคุณรีวิวคุณลองรีวิวโฟโต้บุ๊กก่อนให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าข้างหน้าเป็นไงบ้างไม่มันใช่อย่างนี้หรอไม่ใช่มันมีไอ้ปีกนี่มันมี2อันเว้ยอ๋อก็ไม่รู้ว่าทำไมคงให้ตีมเหมือนกล่องป่ะเหมือนเราเปิดกล่องป่ะกล่องสุ่มอ๋อวางได้เฮ้ยมันออกแบบมาอย่างนี้เหรอใช่เหรอใช่เหรอถ้าตามหลักถ้าเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นปฏิทินป่ะแต่มันไม่ใช่ไงเอามาเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับก็โดยรวมเนื้อกระดาษมันก็เหมือนกระดาษปอนแต่ก็ไม่ใช่กระดาษปอนกระดาษปอนก็วาดรูปสวยเลยดิแต่ก็ไม่ใช่อาร์ตมันก็แต่ต้องบอกว่าข้อเสียเนี้ยการทิมเบิร์กมันจะไม่ค่อยเข้มมันจะไม่ชัดจริงเหรอจริงมองก็ชัดนะไม่ถ้าเทียบกับเอาคุณเอาโปสการ์ดเมื่อกี้มาเดี๋ยวเทียบกันเดี๋ยวเนาะมันคนละเนื้อกันใช่ใช่อันนี้มันเนื้อด้านเอาท่านผู้ชมอยากดูเนาะให้ดูหน่อยแล้วครับมึงก็คุณดูนะฮะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรจากซีดีหรอกนะแต่ด้านในก็จะมีลูกเล่นเหมือนกันเลยนะข้างหน้าข้างหลังซีดีเนาะแต่ข้างในก็จะเป็นเป็นรูปน้องๆซึ่งผมก็ขี้เกียจบอกแล้วว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเองนะเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรคุณจำได้ไหมล่ะรู้แต่นั่นน่ะมีคือเอาน้องไปถ่ายในสวนนะครับ
ก็ไม่น่าจะมีอะไรกลมๆน้องมิวแต่อีกอันนึงไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดสปอยให้ดูให้หมดเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็เจอพีโป้คือมันประโยชน์ของมันคือดูเล่นเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกหรือว่าบางคนก็อาจจะตัดเอาไปเราได้สั่งมาหลายอันเนี่ยตัดเอาไปแปะตามนั่นตามนี่ก็คือเป็นสินค้าที่ได้จากออฟฟิเชียลมันก็โอเคนะก็โอเคถ้าไปปริ้นเองมันก็โอเคแต่ถ้าไปซื้อของมาเป็นของปลอมไม่โอเคนะต้องสนับสนุนใช่แต่ปริ้นเองได้อยู่ไม่เป็นไรจริงเหรอวะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหัวทองหัวเกียนหัวไม่ใช่เนี่ยสองคนนี้เขาต้องมาคู่กันตลอดนะครับถ้าเกียนอ่ะเราตรงนี้ก็รูปหมดแล้วฟิล์มหมดหรือว่าไงเนี่ยก็ไม่ก็ให้แค่นี้แหละได้แค่นี้เนาะก็เขาก็เลยให้นี้มาโอเคเซนเนื้อเพลงสุดท้ายก็สั่งลาสักนิดนึงน่ารักน่ารัก okay. หลังแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยไอติมเกี่ยวอะไรวะอันไหนก็ไอติมเมลอนไงชาเขียวดิสีเขียวขนาดนี้เนี่ยก็เผื่อเขามีเมลอนรสเขียวอ๋อรสลูกเขียวใช่ไหมเอาได้โอเคจบการรีวิวไปเท่านี้เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับใช่แค่นี้ก็ยาวพอสมควรละเราเก็บมันต้องเก็บอย่างงี้นี่ปึ๊บแล้วก็แล้วเราก็จะไม่เอามาดูอีกเราก็ยัดให้ทิ้งเข้าไปเพราะเราก็คงไม่ได้ใช้อันนี้เราก็เก็บไว้ตรงไหนวะมันเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่มีที่เก็บก็ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้รูปเราก็น่าจะไม่ได้ดูซีดีเราก็น่าจะไม่ได้ลิฟเพราะว่าผมฟังเดี๋ยวนี้มันมีในไทดอลนะครับหรือว่าใครจะลิฟก็แล้วแต่โอเควันนี้เราจากลากันกับน้องปันข้างหลังนะครับไปละบ๊ายบาย